ีอะไรว่ามาเจ้าสัวจำคนงานที่ชื่ออาติงกับอาเจียนได้ไหมจำได้มันเป็นคนงานของเราที่ออกไปแล้วมันทำร้ายฉันแล้วก็ลาออกไปฉันสงสัยว่ามันทำทำไมก็เลยให้อาปิดไปตามสืบผมได้เรื่องอะไรบ้างผมตามดูพวกมันมาเป็นเดือนพวกมันออกไปทำงานที่ใหม่เป็นบริษัทรับซื้อขายข้าวเหมือนกันบริษัทคู่แข่งจ้างให้มันมาฆ่าฉันงั้นไม่น่าไปได้บางวันผมก็เห็นอาใจไปที่นั่นด้วยทำท่าทำทางกลางเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทเลยอัจฉัยคนสนิทของหยางชุนเนี่ยนะมันออกไปตั้งบริษัทแข่งกับเรางั้นไม่ใช่อัจฉัยไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่เป็นนายหยางชุนปลุกเจ้าสัวไหมคุณนายปล่อยให้งีบสักพักเถอะคงเหนื่อยมากเข้าไปทำงานแต่เช้าทุกวันพอเลิกงานก็รีบไปเฝ้าเมียจนดึกจนดื่นจะไม่เหนื่อยได้ยังไงทำไมลูกชายฉันถึงต้องลำบากขนาดนี้นะอาจูลูกคิดว่าลูกโตแล้วดูแลตัวเองได้แต่สำหรับแม่ยังไงลูกก็ยังเป็นลูกแม่ทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าแม่จะทำอะไรเพราะแม่รักลูกหนูไม่อยากโกรธแม่นะเป็นไงบ้างเห็นหมอบอกว่าเด็กในท้องเธอสบายดีแล้วไม่ใช่เหรอค่ะแล้วทำไมถึงไม่กลับบ้านมานอนอยู่ที่นี่ทำไม
คุณซูซี่เจ้าสัวออกจากบ้านแต่เช้าไปทำงานทำงานเสร็จก็ต้องรีบมาดูแลคุณที่นี่กลับไปบ้านบางวันเหนื่อยจนต้องหลับคาห้องโถงถ้าคุณรักเจ้าสัวจริงคุณควรจะกลับไปอยู่บ้านแต่คุณหมอให้ฉันนอนนิ่งๆไม่ให้ฉันขยับตัวค่ะคุณกลับไปอยู่ที่บ้านฉันจะดูแลคุณอย่างดีคุณไม่ต้องขยับตัวทำอะไรเลยฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะคลอดเธอนี่มันเห็นแก่ตัวเป็นห่วงแค่ไอ้เด็กในท้องเนี่ยเธอไม่ห่วงลูกฉันเหรอคุณแม่ก็ห่วงแต่ลูกชายคุณแม่คุณแม่ไม่เคยห่วงหลานเลยคุณแม่ไม่อยากให้เขาเกิดมาด้วยซ้ำคุณแม่คิดว่าเขาเป็นตัวซวยคุณแม่ถึงผลักฉันตกบันไดฉันผลักที่ไหนเขาตกลงมาเองต่างหากนี่ไอ้เด็กเวรในท้องนี่มันคงอยากทำให้พ่อแม่มันเดือดร้อนละมั้งทำไมคุณแม่ถึงพูดแบบนี้คะตั้งแต่เธอกับลูกมาอยู่ที่นี่บ้านเราก็มีแต่เรื่องชีวิตหลงหวยมีแต่ปัญหาสิงแสก็บอกแล้วไอ้เด็กคนนี้มันไม่ดีให้ทำอะไรเธอก็ไม่เชื่อต้องรอให้เดือดร้อนมากกว่านี้หรือไงฮะถึงจะเชื่อเนี่ยถ้ามันเดือดร้อนกันขนาดนั้นอ่ะก็ได้ค่ะถ้าฉันคลอดลูกเมื่อไหร่ฉันจะพาเขากลับไปเลี้ยงที่ฮ่องกงแต่หลงเว่ยต้องกลับไปกับฉันด้วยสวัสดีครับนี่พันโทไดซูเกะครับตัวแทนจากกองทัพญี่ปุ่นแล้วนั่นคุณสุมิตรเป็นล่ามนี่เจ้าสัวหมาหลงเว่ยประธานกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัดมหามงคลครับเชิญนั่งครับไต日本帝国陸軍を代表して我が軍の大国駐留時の米の調達に関してマハモンコン商会と協議のために来た。พันโทไดซูเกะเป็นตัวแทนของกองทัพญี่ปุ่นมาเพื่อขอเจรจาห้างหุ้นส่วนจำกัดมหามงคลขายข้าวสารให้กับกองทัพในระหว่างที่เราจัดตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยญี่ปุ่นเนี่ยเขารับซื้อไม่อั้นเลยนะครับมีเท่าไหร่เขาซื้อหมดข้าวที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าข้าวในส่วนที่เหลือเรายินดีที่จะขายให้กับทางกองทัพ米は戦時には非常に重要な物資だ。総帥においては友好と協力の証として幸運が必要とするすべての米を納入してほしい。ข้าวถือเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญทางกองทัพต้องการให้ท่านเจ้าสัวจัดหาข้าวให้ได้ตามจำนวนที่กองทัพต้องการเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันดีผมทำให้ไม่ได้ตระกูลมหามงคลทำธุรกิจมาได้จนทุกวันนี้เพราะเราซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกๆรายเหมือนกันเซนโซにおいて友情は商売よりも重要だ。総帥は我々の懇願を拒した。つまり皇軍との友好関係を拒したということだ。このようなもとで皇軍の反対に立つということが分かってるんだろ。ในสงครามมิตรภาพสำคัญกว่าธุรกิจท่านเจ้าสัวปฏิเสธคำร้องขอก
ก็เท่ากับปฏิเสธมิตรภาพของกองทัพในสถานการณ์แบบนี้การอยู่คนละฝั่งกับกองทัพญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยบริษัทมีข้าวอยู่ในสต็อกน้อยลงกว่าเดิมมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับที่อย่างชุดดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand